ข่าวแรกเนี่ยเป็นคลิปของวัยรุ่นกับคนที่เขาอ้างว่าเป็นตำรวจชายที่นครสวรรค์ครับมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกกลุ่มผู้ชายกลางดึกนะครับใช้รถไล่เขาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบมีปืนยิงปืนเข้าใส่เขาด้วยนะครับไปดูคลิปกันก่อนว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วกลุ่มวัยรุ่นให้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญครับเขาไม่ยิงแล้วไปเลยเห็นไหมนะมันมีปืนลูกซองอะพี่แปดด้วยนะมีปืนลูกซองอะพี่เอามาดิมาเลยเห็นไหมนะนี่ยิงดินี่มันนี่หุ้ยพี่มีลูกว่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะมาละทายยิงผมทำไมเอ้ายิงผมทำไมเขาบอกให้จอดจอดทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรแล้วมีเรื่องแล้วแกมายิงผมเมื่อไหร่อ่ะเขาบอกให้จอดใจเย็นแต่เราไม่จอดใจเย็นทำไมอ่ะผมว่าพี่อ่ะพี่ผมว่าพี่ผมหน้าใจเย็นบอกให้จอดเขาบอกให้จอดทำไมไม่จอดล่ะเอ้ามันจะจอดเรื่องอะไรอ่ะมียิงผมมั้ยยิงผมตายยังไงเขาไปแจ้งว่ามีปืนเข้าใจป่ะมีปืนคนดิทำไมไม่จอดผมไม่ขนแล้วคุณหน้าผมไม่รู้จักแล้วพี่มาชุดอย่างนี้มายิงไม่ได้พี่บอกว่าเป็นไอ้แป้งนี่รู้จักนี่ผู้เห็นไม่ใช่คนแล้วครับแจ้งไงแต่ให้ได้ที่จับแล้วถามแม่นยิงกันด้วยดูครับดูยิงกันด้วยยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยผมเคฟนี่นะครับนี่ครับถอดเสื้อมาน้องของแบบครับขับยิงมาน้องเขาไปแจ้งน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาบอกมีปืนเขาบอกไอ้แพงคนรถได้เลยครับคนเลยคนดีเลยมาชวนพี่คนมาคนรถพี่บอกว่าไม่มาเหมือนเจ้าหน้าที่หรือไม่ผมอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วคุณแล้วเมาพี่ขับยิงขึ้นมาแล้วเมามาได้ไงแจ้งผมที่บ้านคุณนะกี่ที่บ้านเขาไปแจ้งมาเขาเดือดตำรวจเมาไม่ได้แล้วพี่ว่าวางปืนอ่ะแม่พี่ไปถ่ายวางปืนอ่ะตำรวจเมาไม่ได้แล้วพี่วางปืนแจ้งแล้วเพราะว่าน้องเชิญคนเลยครับพี่คนเลยพี่ผมแจ้งตอนนี้ไม่เป็นไรเอ้าคนไปหน่อยพี่สองสามรอบได้ในวัดถามว่าถามแม่อยู่ไหมแล้วให้จอดทำไมให้จอดเรารู้จักใช่ไหมพี่เมาด้วยถือไว้เลยเดี๋ยวพี่อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวรอตำรวจมาพี่โทรหาตำรวจเลยเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน20:00ของคืนวันที่9คือเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เป็นคนไปแจ้งความกับตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยชื่อคุณพิเชษคล้ายแสงเขาบอกเขากับเพื่อนเนี่ย5คนนั่งกระบะคันหนึ่งกำลังภาพที่เห็นคือไล่หนีการไล่ล่าของรถเก๋งอีกคันหนึ่งซึ่งมีคนถือปืนและเขาบอกด้วยบอกว่ามีผู้ชายที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยครับถือปืนส่องมาที่รถเขาตอนแรกไม่เชื่อนะว่าจะยิงจริงไม่เชื่อว่าจะมีกระสุนรถมีกระสุนจริงขับรถวนกลับมาหาปรากฏว่าเสียงในคลิปจะได้ยินว่ามีกระสุนจริงๆแล้วยิงเข้าใส่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้เห็นว่ามีร่องรอยที่ล้อของรถกระบะที่ขับหนีว่ามีร่องรอยของการถูกยิงอยู่ด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นะคะเป็นจังหวะที่ยิงเข้าไปที่ล้อรถยนต์นะคะละค่ะก็เรื่องของเรื่องเนี่ยฟังแค่เสียงอาจจะยังงงๆกันอยู่เด็กวัยรุ่นเขามากันนี่รอยนะคะที่ถูกยิงนะคะแล้วเขาก็อ้างว่าคนที่ลงมือยิงเนี่ยเป็นตำรวจแล้วก็เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะคือน้องพิเชษเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยกำลังพาเพื่อนไปที่ท่าตะโกหลังจากมีพรรคพวกเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่ามีเรื่องกับวัยรุ่นในพื้นที่ที่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วมาช่วยเคลียร์หน่อยนะคะก็เลยขับรถวนไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจอดรถถามทางกับผู้หญิงคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็รู้จักกันนะคะถามทางจะไปเคลียร์กับหัวหน้าแก๊งที่มีเรื่องกับเพื่อนนั่นแหละค่ะจะไปเคลียร์ให้จบปัญหาตัวเขายืนยันนะว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะไปทะเลาะวิวาทอะไรพอถามทางเสร็จปุ๊บก็กลับผู้หญิงคนนั้นนะคะก็โทรศัพท์ไปแจ้งนะคะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละว่าเขาน่ะขนอาวุธปืนมาเต็มคันรถเลยเตรียมจะไปบุกฝ่ายตรงข้ามนะคะพี่เชษเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นพอหลังจากนั้นแล้วก็มีรถเก๋งคันนี้แหละค่ะขับตามมายิงไล่ล่าแบบนี้นะคะและถามว่าทำไมต้องหนีตัวเขาบอกว่าเขาตกใจครับ
เห็นคนแต่งใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเดินลงจากรถแล้วมีปืนที่เขาบอกว่าตอนแรกเห็นเหมือนกับว่าเป็นอาวุธสงครามส่องมาด้วยก็เลยตัดสินใจขับรถหนีแล้วตามภาพครับมีการไล่ล่ากันและมีการยิงถึง2นัดอันนี้ตามข้อมูลที่คุณพิเชษเขาบอกนะครับเขาให้จอดครับแต่เขาใส่ชุดไม่เหมือนตำรวจเลยครับเหมือนโจรมากกว่าครับไม่สวมเสื้อไม่สวมไรถืออาวุธปืนลูกซองยาวแล้วเขาขับยิงมาเรื่อยครับยิง1นัดแต่ยิงไม่ติดครับแล้วเขายิงซ้ำที่ต่ออีกนัดที่2เป็นที่ล้อล้อยางครับแต่ไม่โดนล้อยางไม่โดนล้อแม็กครับผมก็ขับหนีมาเรื่อยๆครับจนมาจอดหน้าบ้านครับก็ผมก็เรียกเขาลงมาคุยครับเขาก็ลงมาปุ๊บเขาก็ถืออาวุธปืนลงมาเขาก็ไม่ยอมที่จะพูดคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นตำรวจแต่ตำรวจอ่ะต้องมีชุดใช่ไหมครับแต่นี่เขาไม่ได้สวมเสื้อไม่สวมไรเลยครับขอดูบัตรก็ไม่ให้ดูครับนี่แหละน้องเขางงไงว่าตำรวจมันต้องมีชุดน่ะแต่ทำไมตำรวจกลายเป็นว่าใส่กางเกงขาสั้นแค่ตัวเดียวแล้วก็พกปืนแบบนี้นะคะแล้วก็คุยแบบนี้ยิงแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแบบอ้าวรับแจ้งความนะคะแล้วก็ไปสอบปากคำนายพิเชษฐ์นะต่อด้วยว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็สอบเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเรียกตำรวจที่ถูกกล่าวหาซึ่งทราบแล้วนะคะว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวน2นายในท้องที่นะคะคนที่ใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเนี่ยเป็นยศในดาบนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาสอบปากคำด้วยแต่ว่าในคลิปเนี่ยก็เห็นเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆก็พูดกันเลยบอกว่านี่เมาด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องตรวจสอบกันนะไม่ใช่แต่งกายครึ่งท่อนด้วยซ้ำนะใส่กางเกงตัวเดียวและมีอาวุธปืนอยู่ด้วยนี่มาจากบ้านเลยนะคะเขาบอกว่าเขามาจากบ้านใช่พี่ก็บอกว่าก็มาจากบ้านเนี่ยนอกเครื่องแบบก็คือไม่ได้แต่งเครื่องแบบเลยไงไม่ใช่เครื่องแบบเลยละเกินกว่าครึ่งท่อนด้วยซ้ำไปนะครับ